You are listening to The Active Podcast. are Active listening The สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast นะคะสัปดาห์นี้เจอกับพรีนพิชยาพรโพสง่าค่ะเรายังคงพูดคุยกันนะคะถึงเรื่องของโปรเจกต์ใหญ่ๆของภาครัฐนะคะที่มีผลต่อ,อสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะอยากจะย้อนกลับไปช่วงประมาณ5-6ปีที่แล้วค่ะ เป็นโครงการทางเรียบแม่น้ำเจ้าพระยานะคะหรือว่าในนามเต็มๆเ,เ,เขาก็บอกว่าเป็นโครงการการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งจริงๆก็เป็นการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีนะคะตั้งแต่ ปี2558ค่ะโดยกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เสนอแผนการก่อสร้างถนนเรียบริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้ฝกาทบทวนกันนิดนึงแล้วกันเนาะเผื่อว่าท่านใดอาจจะยังไม่ทราบนะคะตอนนั้นเองก็ภาพที่มันออกมาเนี่ยเป็นระยะทาง2ฝั่งแม่น้ำเลยนะคะ7กิโลเมตรรวม สองฝั่งเนี่ยก็จะเป็น14กิโลเมตรค่ะตั้งแต่บริเวณสะพานพระราม7ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะตอนนั้นก็เป็นที่ฮือหานะคะว่าโอ้โหจะมีการก่อสร้างถนนเรียบริมฝั่งกลายเป็นการทำลายทัศนียภาพหรือเปล่าแม้ว่าความตั้งใจโครงการที่เปิดเผยออกมาบอกว่าจะเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจนันทนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวอะไรก็ตามค่ะ บวกกับเรื่องของงบประมาณประมาณ1 4 0 0 0ล้านบาทแล้วเนี่ยนะคะก็ทำให้ถูกคัดค้านค่ะจากสมาคมวิชาชีพสถาปัตยกรรมนะคะเครือข่ายสมัชชาแม่น้ำสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะแล้วก็องค์กรวิชาชีพจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะสุดท้ายเนี่ยก็เรื่องไปถึงศาลเลยทีเดียวแล้วก็มีคำพิพากษาออกมานะคะว่าให้ชะลอโครงการเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งทาอะไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ คุยกันทําไมคะเรื่องราวมันผ่านมาตั้งนานแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้เองจริงๆก็บอกว่าเป็นรัฐบาลใหม่ด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวช่วงวันที่27-30ถึง30กันยายนนี้ค่ะทางทีมงานนะคะผู้ที่โรณรงค์ตั้งแต่ครั้งนั้นก็จะจัดอีเวนต์ค่ะ ในนามโครงการเจ้าพระยาพลังแห่งสายน้ําด้วยเราก็เลยจะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเออมันมีบทเรียนอะไรบ้างนะคะจากความร่วมมยร่วมมือของภาคประชาชนในการพิทักษ์สิทธิพื้นที่ริมผืนน้ํานะคะรวมไปถึงว่ามันจะมีประโยชน์อะไรกับการต่อสู้ของพื้นที่อื่นๆด้วยและการพัฒนาเมืองของเราภายใต้ผู้บริหารใหม่ในหลากหลายองคอ์กรเนี่ยคะ่ะจะ ไปต่อยังไงที่ทําให้มีการพัฒนาโดยที่ไม่ไปสร้างผลกระทบในมิติใดมิติหนึ่งนะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติค่ะจาก2ท่านนะคะที่เป็นผู้ขับเคลื่อนประเด็นเรื่องนี้อย่างจริงจังด้วยท่านแรกค่ะคุณยศพลบุญสมนะคะผู้ก่อตั้งกลุ่ม f ฟนออฟเดอะร e r วอร์นะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะพี่ยศว,วันนี้ปกติเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังติดตามนะเดียทีก็จะ เจอกับพี่ยศในบทบาทของผู้ที่พัฒนาพื้นที่สีเขียวแต่จริงๆอันเนี้ยบุกเบิกมาจุดเริ่มตน้นก็คือจากแม่น้ำ <c oughs> อีกท่านหนึ่งคุณสอรัตนามณีพลก้านะคะจากมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนค่ะท่านก็เป็นทนายความของผู้ฟ้องคดีนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็อาจจะเริ่มจาก f ฟ n of the River ก่อนนะคะคบทบทวนนิดนึงแล้วกันเนาะว่า f ฟ n of the River, of the river เนี่ยค่ะ,ะเรียกเรียกว่าเป็นกลุ่มที่แบบเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรยังไงก็จริงๆถ้าจำได้คือจริงๆเราจำค่อนข้างแม่นเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่พลเอกประยุทธ์ขึ้น,ข,นขึ้นครองอำนาจแล,แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราก็ตกใจว่าหนึ่งในนโยบายสำคัญของท่านพลเอกประยุทธ์ก็คือการทำทางเลียบในแม่นม้ำก็ในฐานะพลเมืองนะครับแล้วเราก็ ทำเรื่องของการออกแบบภูมิศาสตร์ปฎิกรรมด้วยก,ก็คิดว่ามันเราจะต้องมีการออกส่งเสียงนะครับแล้วก็สร้างพื้นที่ที่ประชาชนคนอื่นๆซึ่งก็มีเสียงเ,เรียกร้องถึงความไม่เหมาะสมของโครงการนี้ได้มีพื้นที่ในการที่จะสื่อสารไปถึงรัฐบาลว่าเ้เราไม่เห็นด้วยนะเรามีข้อเสนออ,อ,อยากจะให้มันเปลี่ยนแปลงยังไงอันนี้ก็เลยเกิดเป็นกลุ่ม Friends of the River ขึ้นนะครับ ก็จริงๆจุดกําเนิดตรงนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เห็นว่าคนที่มีความห่วงใยต่อการพัฒนาริมฝั่งแม่น้าเจ้าพยาหรือสายน้ำเนี่ยมีหลากหลายกลุ่มมากนะครับคือไม่ได้มีแค่นักออกแบบนะครับหรือนักผังเมืองเท่านั้นก็มีกลุ่มที่ทําเรื่องของระบบนิเวศในเมืองชุมชนที่อยู่ริมน้ํากลุ่มที่ทําเรื่องศิลป,ปวัฒนธรรมนะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มที่นะครับสิทธิพลเมือง,งต่างๆก,ก็รวมตัวกันกันเข้ามาในการที่จะเสนอ ข้อรีกร้องนะครับไปยังรัฐบาลให้ทบทวนโครงการ mm hmm. ผมว่าตอนนั้นมันก็ทําให้เห็นความตื่นตัว mm hmm. เพราะว่าอย่าลืมว่าโครงการพัฒนาของรัฐที่ขนาดใหญ่และส่งผลกระทบต่อ mm hmm. สิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของเราเนี่ย mm hmm. ก็มีออกมาอย่างต่อเนื่อง mm hmm. และหลายครั้งเราก็แทบจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเอ๊ะเขาทําอะไรทําไปทําไมใช้เงินงบประมาณเราอย่างคุ้มค่าหรือไม่ซึ่งซึ่งาการจุดป,ประกายของออกลุ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้ เ,เราได้มีการพูดคุยอย่างโปร่งใสครับว่าคือถามคำถามถ,ามถึงรัฐโดยตรงในยอย่างโครงการเนี่ยว่าทำทำไปเพื่อทาไปทำไปทำไหมนะครับเพราะว่าเงินก็ประมาณเมื่อกี้เราเราพูดถึง1 4 0 0 0กว่าล้านแล้วถ้ารวมตลอดทั้งโครงการก็3 0,000่นกว่าล้านแล้วอันนี้มันก็เป็นข้อคำถามว่ามันคุ้มค่าไหมกับสิ่งที่มันจะสูญเสียไปทั้งเรื่องระบบนิเวศเรื่องวิถีชีวิตชุมชนหรือแม้กระทั่งการดูแลรักษาในระยะยาวอันนี้มันก็ทําให เปิดให้เกิดข้อพูดคุยถกเถียงกันซึ่งอกว่านั้นมันคือบรรยากาศที่ดีของการได้มีการถกเถียงกันซึ่งนอกเหนือจากจะเปิดฟอร์ให้ข้อมูลประชาชนมากขึ้นเนี่ยการรวมพลังกันยังเรคือขับเคลื่อนในเชิงกฎหมายด้วยถูกต้องไหมคะคือจริงๆต้องบอกว่าเนื่องจากว่าประเด็นนี้มันเป็นเรื่องของทุกคนเพราะฉะนั้นการรณรงค์ก็มีหลากหลายรูปแบบทั้งมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้กับ ประชาชนโดยทั่วไปมีการลงพื้นที่พูดคุยกับชุมชนหรือฝั่งแม่น้ําเอาข้อมูลมานําเสนอผ่านสื่อออนไลน์นะครับมีการทําเรื่องเวิร์กช็อปทำข้อเสนอร่วมกับชุมชนกับนักศึกษาว่าเ,เราถ้าข้อเสนอที่ดีที่เราอยากเห็นนะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นมันก็มีความหลากหลายคือจริงๆการการเดินทางในช่วงนั้นของการรณรงค์เนี่ยเราทําทุกรูปแบบนะครับมีไปไปลอยเรือประท้วงในแม่น้ำก็ทำมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จนจนเรารู้สึกว่ามันสุดทางแล้วคือยื่นข้อเสนอประจดหมายเปิดผนึกทําข้อเสนอก็แล้วทํารณรงค์ก็แล้วรัฐบาลก็ยังไม่ถอยสักทีเพราะฉะนั้นก็เนี่ยครับก็เลยมาปรึกษากันในในกลุ่มในภาคีว่าถ้างั้นก็ต้องไปทางเรื่องของฟ้องศาลปกครองเพราะว่าก็ต้องใช้เรื่องกฎหมายนะครับเข้ามาทําให้รัฐเนี่ยหันมาฟังแล้วมอง,มอ,งอย่างจริงจังว่าถ้าไม่งั้นเราก็ต้องขอ ให,ให้เกิดการดาเนินงานทางกฎหมายเพื่อหยุดหยุดยั้งโครงการ,รซึ่งก็สําเร็จซะด้วยใช่ครับก,ก็ถือว่าเป็นเป็นจุดที่ทําให้เราเห็นว่าการรณรงค์และเสียงของประชาชนนมีผลคือจริงๆใน,ในส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีการล่ารายชื่อของประชาชนรวมสามหมื่น 30, กับ4ี่หมื่นกว่ารายชื่อนะครับซึ่งอันนั้นก็ทําให้าศาลรเนี่ยท่านเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบจริงๆจากเขงถึงพี่น้องประชาชนทุกคนแล้วหลายๆ หลายๆข้อโต้แย้งของฝั่งรัฐก็จะบอกว่าเออเราเกี่ยวอะไรด้วยถ้าคุณไม่ได้อยู่ริมน้ำนี่คนที่ไม่ได้อยู่พื้นที่ริมน้ำเนี่ยใช่เป็นส่วนหนึ่งในผลกระทบพิพาทหรือเปล่าแต่ทุกคนบอกว่าเกี่ยวเพราะว่าสายน้ำมันมันเชื่อมถึงกันหมดสมมติว่ามันเกิดการบล็อกหรือผลกระทบที่ปลายน้ําที่เจ้าพญาคนที่อยู่เหนือต้นน้ําหรือปลายน้ําต่อไปก็ก็ส่งผลกระทบแล้วจริงๆ เรื่องของแม่น้ําเจ้าพยาก็เป็นสมบัติของชาติเป็นประโยชน์สาธารณะเป็นสมบัติสาธารณะเพราะฉะนั้นนี้มันก็ทําให้เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องของผู้คนริมน้ำเท่านั้นเป็นเรื่องของคนไทยทุกคนแล้วถ้าโครงการที่ดําเนินการโดยที่มีธงหรือว่าไม่ไม่มีไม,ม่มีความโปร่งใสในการราับฟังความคิดเห็นแบบนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยโครงการอื่นๆก็เกิดขึ้นได้อีกซ้าอีกเราก็ไม่อยากให้มันเป็น บรรทัดฐานที่รัฐคิดจะทําอะไรแล้วไม่สร้างความโปร่งใสต่อกระบวนการเนี่ยเกิดขึ้นแล้วสร้างความเดือดร้อนทั้งในเชิงนิเวศแล้วก็วิถีชีวิตกับชุมชนอีกต่อไปในฐานะที่มูนลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนก็ทํางานเบสกับพื้นที่อยู่แล้วด้วยก็เข้าอกเข้าใจดีในประเด็นเหล่านี้นะคะพอเห็นโครงการแบบนี้แล้ว เราชี้ช่องต่อสารยังไงบ้างอะค่ะที่มันไม่ชอบทำบ้างก็เริ่มตั้งแต่เรื่องของตัวผู้ฟ้องเลยค่ะตอนนั้นก็คุยกันว่าเอ๊ะแล้วใครจะฟ้องได้บ้างต้องยอมรับว่าตรงพื้นที่แม่น้ำเจ้าพญาที่จะเป็นโครงการเนี่ยมีความเป็นชุมชนที่จะมาฟ้องเนี่ยน้อยมากหมายถึงความเป็นชุมชนในที่นี้ที่เป็นลักษณะชุมชนที่เรียกกันแต่ว่าทุกคนเนี่ยอย่างเช่นทางคุณยศหรือว่าทางกลุ่ม สมาคมหรือว่ากลุ่มเครือข่ายต่างๆเนี่ยมีความเห็นว่าต้องฟ้องก็เลยคุยกันว่าจริงๆเนี่ยแม่น้ำเจ้าพยาเป็นแม่น้ำสายหลักที่คนในกรุงเทพใช้กันมันคงไม่ใช่แค่เฉพาะ คนที่อยู่ในพื้นที่เพราะฉะนั้นความเป็นชุมชนในคดีนี้มันก็เลยกว้างขึ้นมันกลายเป็นชุมชนกรุงเทพมหานครที่เราที่เราวางไว้นะคะแล้วก็ผู้ฟ้องคดีก็มีตั้งแต่ความเป็นคณะบุคคลนะคะก็คือกลุ่มเครือข่ายแม่น้ำแล้วก็รวมถึงมีทางมูลนิธิด้วยก็มาร่วมฟ้องแล้วก็มีประชาชนที่เป็นประชาชนทั่วไปที่อยู่ในกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นคุณยศ คุณภารณีนะคะ,คะที่เป็นผู้ฟ้องคดีรวมทั้งมีชาวบ้านที่เป็นชุมชนอย่างบางอ้อที่มาฟ้องด้วยมันก็เลยทําให้คดีนี้เนี่ยค่ะศาลก็ยอมรับในเรื่องความเป็นชุมชนที่มันมีความกว้างกว่าแล้วก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่กําหนดไว้เรื่องของการรวมตัวรวมกลุ่มแล้วก็เรื่องของการที่พอรวมตัวรวมกลุ่มแล้วเนี่ยบุคคลและชุมชนเนี่ย มีสิทธิที่จะเข้ามามีส่วนร,ร่วมในการจัดก,การทรัพยากรพอเอ๊ะเราได้ผู้ฟ้องแล้วแล้วเราประเด็นล่ะคืออะไรก็ได้หารือกันเราก็พบว่าจริงๆไม่ค่อยมีใครรู้ว่ามีการรับฟังความคิดเห็นและว่าว่าตัวโครงการจริงๆว่าวเปิดพื้นที่รับฟังใช่นะค่ะเ,เปิดรื่อที่รับฟังที่ไหนอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีใครรู้มีรู้น้อยมากอันที่สองก็คือว่าข้อมูลข้อมูลที่เผยแพร่เนี่ยก็น้อยมาก ทางทนายก็คือคุณเฉลิมศรีประเสริฐศรีเนี่ยก็ไปเซิร์ชคือหลังจากเราได้เราได้โจทย์มาเราก็ไปเซิร์ชข้อมูลว่าในเว็บไซต์ของกทมได้มีไหมปรากฏว่าเราเจอแบบนิดเดียวค่ะเจอน,เนิดเดียวแล้วก็จุกๆ,ๆก็หายไปอะไรเงี้ยแล้วเซิร์ชไม่ได้ด้วยซึ่งเรานึกถึง คนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ได้คนที่ไม่มีมือถืออนนไม่มีลอำคายงัหาข้อมูล <c oughs> ยากเลย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> คะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้เราก็ตั้งประเด็นเรื่องว่าการรับฟังความเห็นแล้วก็การให้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยไม่เป็นไปตามกฎหมาย <c oughs> เรื่องที่สามก็คือเรื่องของประเด็นเรื่อง EAA คือเราไปค้นเจอแล้วแหละว่าโครงการลักษณะนี้ไม่ได้ถูกประกาศว่าจะต้องทำ EAA แต่จริงจ มูลนิย์ข้อมูลชุมชนเนี่ยคะ่ะเราอะมองว่าการทำ E A ไม่ใช่แค่ตัวประกาศแต่ต้องไปดูกฎหมายหลักก็คือรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญกำหนดว่าถ้าประเภทโครงการที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชัดเจนเนี่ยอย่างไรก็ต้องทำ E A เพราะฉะนนั้นเราก็เลยต้องใช้คำว่าโนสนโนแคร์นะว่าประกาศออกมายังไงแต่เราก็เราก็ใช้เรื่องเงื่อนไขนี้ว่าเพราะฉะนั้นโครงการนี้ต้องทำ E A นะคะแล้ว พวกเรื่องของการขออนุญาตตามโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องพอรบควบคุมอาคารเรื่องของผังเมืองนะคะตอนนั้นเรื่องของอาการสร้างสิ่งร,งร่งล้ําลําน้ำนะคะเรื่องประเด็นพวกนี้ก็จะเป็นอีกก้อนหนึ่งที่ที่เราเห็นว่ามันยังไม่ได้มีการดําเนินการสุดท้ายก็คือเรื่องของเรามองว่าการที่จะไปสร้างอะไรในแม่น้ำเนี่ยคะ่ะเรามันเป็นลักษณะหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้พื้นที่ ของแม่น้ำซึ่งตามมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยกำหนดว่าถ้าหากที่สาธารณประโยชน์ใดเนี่ยค่ะจะถูกเปลี่ยนให้เป็นอีกลักษณะหนึ่งมันจะต้องออกเป็นไม่ว่าจะเป็นพระราชกิจการหรือพร,พระราชบัญญัติขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้เพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็ไม่ได้มีการดําเนินการอย่างนั้นเราก็ใช้เนี่ยค่ะทั้งหมดเนี่ยเป็นเงื่อนไขในการฟ้องคดีแต่สุดท้ายที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องผลกระทบ ว่ามันจะส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบนิเวศในแม่น้ําเรื่องวิถีชีวิตชุมชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ําเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องโบราณสถานโบราณวัตถุท,ที่อยู่พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำจะพยายาที่จะรับผลกระทบมากที่สุดก็เลยทําให้ศาลเนี่ยก็รับฟ้องแล้วก็ตอนช่วงที่เรายื่นฟ้องเนี่ยเราขอคุ้มครองชั่วคราวด้วยเพราะตอนนั้นมันเริ่มที่จะสร้างกันแล้วม,มีมีการพยายามที่จะเริ่มที่จะขอสร้างเราก็คิดว่าถ้าสร้างไปเนี่ย มันจะเสียหายแน่เลยเรื่องใหญ่ถ้าสมมติสร้างไปจะมาหยุดหรือว่ายกเลิกเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นความเสียหายที่ดับเบิลขึ้นนะคะก็ขอคุ้มครองชั่วคราวศาลก็กําหนดให้ก็ยังโชคดีนะคะคือพอศาลกําหนดให้ปั๊มเนี่ยโครงการมันหยุดไปการเทีายณนาแม้ว่าจะใช้เวลานานก็ตามมันก็ยังเยียวยาได้เพราะว่ามันยังไม่มีการดําเนินการค่ะเราฟ้องไปปี6กหนเนาะใช่ค่ะ ปีหกนะคะแล้วก็คำพิพากษาเนี่ยออกมาปี66หกโอก็5ปีค่ะแต่ว่ายังคุ้มครองได้อยู่ยังทันยังทันยังทันเพราะว่าได้รับการคุ้มครองชั่วคราวไปก่อนไปก่อนอเราเทียบกับเคสอื่นๆบางเคสสร้างไปแล้วสารมาพิพากษาทีหลังมันทำอะไรไม่ได้นี่อันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เลยทีนี้มันก็เลยโชคดีค่ะต้องใช้คำว่าโชคดีมากๆของทั้งชุมชน ผู้ฟ้องคดีและรวมทั้งโชคดีของรัฐด้วยเพราะรัฐก็จะไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าเสียหายมากไปกว่าที่มันมีอยู่ในขณะนั้นซึ่งก็จริงๆก็ใช้ไปเยอะแล้วนะคะกับการศึกษาเนาะค่ะอืม,อ,ม,อ,มอ่ะก็สรุปชัดๆอีกนิดนึงแล้วกันนะคะเขาบอกว่าสี่เงื่อนไขถ้าเกิดว่าจะเดินหน้าต่อเนี่ยก็ต้องคือ มีเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักงานยกรัฐมนตรีะนะคะปี2548ต้องทำ EIA นะคะแล้วก็ขออนุญ,ญาตกรมเจ้าท่าใหม่ด้วยรวมไปถึงการขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างอาคารต่ออธิบดีกรมศิลปากรที่สำคัญก็คือระง,งับโครงการก่อสร้างใช้คำว่าระง,งับค่ะแปลว่าพอสหรือสต็อปนะคะคือสารสั่งว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่เนื่องจากว่า ความเป็นสารปกครองอะค่ะมันก็เลยเหมือนกับจะไปยกเลิกโดยที่ไม่เปิดโอกาสให้แก้ไขเนี่ยไม่ได้คือจริงๆสารก็คงมองแหละว่าถ้าเขาไปแก้ไขไปทำตามกฎหมายมาสารก็คงจะต้องคือถ้ามีการมาฟ้องใหม่เนื่องจากการทำโครงการใหม่สารก็คงต้องให้ทำเพราะว่ามันทำตามกฎหมายแต่ว่าตอนเนี้ยทุกอย่างมันคือหยุดไปเพราะว่ามัน ไม่ชอบด้วยกฎหมายมันยังไม่ทําอะไรตามนี้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องกลับไปทําใหม่ทั้งหมดมเหมือนกับเริ่มไปจุดเริ่มต้นใหม่ถ้าเขาไปทําตามสี่ข้อนี้ก็อาจจะเริ่มค่ะโครงการอีกครั้งหนึ่งได้ถ้าเขาไปทําตามนั้นก็จะเริ่มโครงการได้อีกแต่ก็ไม่ได้ง่ายอยู่แล้วเพราะว่า แต่ละเงื่อนไขมันเป็นเรื่องที่ยากนะคะไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะที่จะทําขึ้นมาได้แต่ต้องบอกว่าจริงๆผู้ฟ้องแล้วก็ทางทีมทนายก็ไม่ได้วางใจทั้งหมดกรณีนี้เนี่ยทางกทมไม่ได้อุทธรณ์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นการที่ถือว่ากทมอยอมรับไปแล้วตามคําพิพากษานั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของออผู้ฟ้องเนี่ยเห็นว่ามันมีบางประเด็นที่ยังอุทธรณ์อยู่ ก็ส่วนนั้นส,น,น,น,สน,สนส่วนที่อุทธร์เราก็อุทธร์บางส่วนเพราะฉะนั้นส่วนที่อุทธร์ก็ยังอยู่ในศาลเพราะฉะนั้นคดีนี้ยังไงเนี่ยมันก็ยังอยู่แล้วเท่าที่ทราบกทมกตอนนี้ก็เหมือนกับจะหยุดโครงการแล้วก็จะใช้ตัวโครงการเนื่องจากมี12แผนเขาจะทําบางแผนที่ไม่เกี่ยวกับแม่น้าค่ะโอเคแต่เดี๋ยวขอฟังทั้งพี่ยศก่อนว่าทําไมถึงยังมีความเครือบแคลงเหรอคะทำไมถึงยังต้องอุทธร์ เพิ่มเติมคือจริงๆถ้ารัฐจะหยิบยกโครงการนี้ขึ้นมาทําใหม่เนี่ยก็ยังทําได้แล้วสมมติว่าจริงๆไม่สมมติก็คือตอนนี้เราก็เปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม่แล้วด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆโครงการนี้มันไม่ได้เกิดจากทางท้องถิ่นหรือกทมแต่มันเกิดจากรัฐบาลกลางว่ามีโครงการที่อยากจะปรับปรุงพื้นที่เหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็คิดว่าเราคงไม่สามารถวางใจได้ว่าถ้าเกิดรัฐบาลเปลี่ยนในนโยบายก็อาจจะเปลี่ยน แล้วก็ <c oughs> อาจจะหยิบยกโครงการนี้ขึ้นมาไปปรับแก้กฎหมายเพ <c oughs> ิ่มอำนาจหน้าที่ของกรมเจ้าท่าให้สามารถอนุมัติได้ไปปรับระเบียบสำนักนายกที <c oughs> ่อาจจะเอื้อต่อการเก <c oughs> ิดโครงการเพราะทุกคนก็บอกว่ากฎหมายก็อะไรก็ทุกอย่างแก้ได้ถ้าอยากจะเดินหน้าเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าการที่จะต้องทําให้สังคมยังยังยังไม่วางใจแล้วก็ทํา เดียวกันมันก็คือการส่งเสียงถึงรัฐบาลว่าเราก็ไม่ได้หายไปไหนนะ,ะเราก็ยังจับจ้องอยู่ว่าถ้าเกิดโครงการนี้เราก็คิดว่าเราน่าจะต้องมาตั้งโจทย์ร่วมกันใหม่<ะ>คือจริงๆสิ่งที่ผ่านมาคือเราคิดว่าเราเราให้ความสำคัญกับโจทย์กับกระบวนการ เป็นเป็นเป็นสิ่งสําคัญซึ่งสารก็ชี้ชัดว่ากระบวนการผิดเพราะฉะนั้นก็ก็สปอร์ตสิ่งที่ภาคประชาสังคมหรือประชาชนเรียกร้องว่าเราอยากให้กระบวนการถูกต้องคือจะทำเนี่ยเราไม่ได้คัดค้านะจะทําให้กระบวนการถูกต้องทั้งรับฟังรับฟังแล้วคุณรับฟังอะไรมาคุณชี้แจงเปล่าประกาศด้วยนะอะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งที่มาที่ไปของโจทย์สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเราพร้อมที่จะทํางานร่วมกับ รัฐบาลหรือเครือข่ายเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาที่ที่ดีกับแม่น้ำค่ะจริงๆเรื่องคำพิพากษาเบื้องต้นครั้งแรกที่ออกมาเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการหยิบยกไปใช้ในกรณีชุมชนอื่นๆได้ดีมากด้วยะนะคะอยากจะให้อธิบายตรงนี้นิดนึงค่ะก็อันแรกสุดเลยค่ะคือ โครงการรัฐทุกโครงการจะต้องทําตามาระเบียบสํานักนายกว่าด้วยการรับฟังความเห็นของประชาชนนั่นคือมันจะมีสองขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือจัดรับฟังความเห็นและขั้นตอนที่สองคือต้องออกรายงานมาให้ประชาชนได้รับรู้ด้วยว่ารายงานนั้นเนี่ยออกมาเป็นอย่างไรแต่ที่ผ่านมาเกือบทุกโครงการเลยใช้คํานี้ได้เลยนะคะว่าเกือบทุกโครงการจัดรับฟังความเห็นแต่ไม่เคยเห็นรายงานซึ่งอันเนี้ย ก็จะกลายเป็นบรรทัดาฐานที่หน่วยงานจะต้องเอามาทำซึ่งอันนี้ชุมชนสามารถนำไปใช้ได้กับทุกพื้นที่เลยเพราะว่ามันจะมีผลต่อทุกโครงการที่จะเข้ามาในพื้นที่ชุมชน 2. มันมีการกำหนดไว้ชัดเจนแล้วว่าคำว่า EIA หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ย ไม่ใช่เพียงแค่ไปเขียนไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้อมว่าด้วยโครรกาประเภทโครงการที่ต้องทำแต่ถ้าโครงการมีลักษณะที่เขาขายที่ต้องทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมีผลกระทบะต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้อมต่อชุมชนอย่างเงี้ยค่ะถ้าโครงการเหล่านั้นเป็นเราสามารถใช้รัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ว่าจะต้องทำเนี่ยเอามาต่อสู้ได้เพราะฉะนั้นมีหลายๆโครงการที่พวกเราพยายามที่จะคุยกันว่า โครงการนี้มันไม่ต้องทำเอเอเพราะมันไม่ถูกประกาศแต่จริงๆโครงการมันมีผลกระทบ mm hmm. แต่ที่ผ่านมาศาลก็ไม่เคยพิพากษา mm hmm. ในประเด็นนี้ออกมาจะเป็นเพราะว่าศาลยังมองไม่เห็นถึงความสําคัญเรื่องของผลกระทบที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะแต่กรณีโครงการนี้มันเห็นชัดมากๆมันเป็นโครงการขนาดใหญ่ mm hmm. แล้วพอมันไม่มี EA มันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีศ mm hmm. าลก็เลยมีคําพิพากษาอันนี้ก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งว่า อย่าไปยอมใช้คำนี้นะคะ,อ,ะอย่าไปยอมว่าเอ๊ประกาศกระทรวงบอกว่าไม่ต้องทำเอเอาก็เลยไม่ไปสู้เรื่องประเด็นนี้ประเด็นนี้ก็ยังต้องใช้ต่อสู้เพราะว่ากฎหมายสูงสุดก็คือรัฐธรรมนูลเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐธรรมนูนกำหนดเราก็สามารถใช้อันนี้เป็นข้อตัวแยงได้แล้วกรณีคดีนี้ก็เป็นบทพิสูจน์ซึ่งก็เป็นบทเรียนที่ชุมชนจะนาไปใช้ได้กับเรื่องของประเด็นการการความเป็นชุมชนหรือว่า ผู้ฟ้องคดีค่ะสถานนะผู้ฟ้องคดีเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึงที่สําคัญว่ากฎศาลได้วินิจฉัยในเชิงว่า ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงถ้าสมมติเป็นเข้าถึงทรัพยากรหรือพื้นที่นั้นเนี่ยคนเหล่านั้นก็มีสิทธิ์ที่ยะฟ้องคดีค่ะ<ฆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยน่าจะเป็นบรรทัานสําคัญเลยสําหรับพื้นที่ต่างๆที่บางทีเราต้องยอมรับว่าในพื้นที่นั้นชาวบ้านอาจจะถูกข่มขู่คุกคามไม่สามารถไม่กล้าพูด<ฆ>ไม่กล้าที่ไปฟ้องคดีแต่คนข้างนอกที่อยู่นอกพื้นที่แต่ว่าเป็นคนที่ไปใช้พื้นที่ด้วยอะคะ่ะ ก็สามารถฟ้องคดีได้อย่างยกตัวอย่างเทียบเคียงกับกรณีหาดชลาทัศน์ที่เคยฟ้องคดีนะคะ<ฆ>อันนั้นก็เหมือนกันก็จะเป็นคนข้างนอกด้วยเหมือนกันที่มาฟ้องคดีแล้วก็ศาลก็วินิจฉัยว่าเมื่อมันเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้นทุกคนก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียค่ะแปลว่าเราต้องร่วมด้วยช่วยกันถ้าเกิดว่าเห็นโครงการไหนดูไม่ชอบอีกนะคะอย่าปล่อยให้เป็นเรื่องของแค่คนแถวนั้นอย่างเดียวเนาะใช่ค่ะว่าแต่เรื่องที่อุดทอนละคะประเด็นหลักๆมีอะไรบ้างจริงๆประเด็นอุธทณ์เนี่ยมันเหมือนจริงคล้ายประเด็นปลีกย่อยเนาะไม่ใช่ประเด็นหลักแต่เราเห็นว่ามันเป็นประเด็นสําคัญอย่างยกตัวอย่างเรื่องประเด็นเรื่องสถาปนิก คือเรามองว่าวิชาชีพเนี่ยค่ะม,มันมีกฎหมายกำกับดูแลอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรที่จะต้องถูกบังคับใช้โดยทั่วไปด้วยไม่ใช่ว่าพอกลายเป็นสถาบันการศึกษาจะได้รับการยกเว้นว่าไม่ต้องใช้เพราะว่า,าศาลไปมองว่าออสถาบันการศึกษามีกฎหมายเฉพาะของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ย mm. เขาก็สามารถที่จะเป็นสถาปนิกในโครงการนี้ได้ซึ่งเราบอกว่ามันไม่น่าจะใช่นะเพราะมันเป็นคนละส่วนกัน หรือประเด็นเรื่องของอผังเมืองประกอบกับเรื่องพรบควบคุมอาคารอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะมีประเด็นเรื่องที่โล่งของพื้นที่ว่ามันการตีความของศาลกับของเราเนี่ยโดยเฉพาะนักผังเมืองคือคดีนี้มีนักผังเมืองเยอะมากอยู่ในอ,อยู่ในคดีก็มองว่า เอการตีความแบบนั้นไม่น่าจะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้มันมีบรรทัดฐานในการตีความเรื่องที่โลง่งเรื่องของการใช้พื้นที่รวมทั้งเรื่องของการที่เข้าไปก่อสร้างอาคารในพื้นที่ที่สารมองว่าพราบาควบคุมอาคารจะไม่ได้ไปกํกำกับดูแลของการควบคุมอาคารของหน่วยงานรัฐอย่างนี้ค่ะเราก็เห็นว่าอันเนี้ย ไม่น่าไม่น่าจะถูกต้องแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วก็ประมวลกฎหมายที่ดินเรื่องของที่สาธารณประโยชน์ว่าที่เมื่อกี้พูดไปค่ะว่าที่สาธารณประโยชน์เนี่ยถ้าจะเปลี่ยนสภาพมันจะต้องมีการทําไม่ว่าจะเป็นพรบรหรือว่าพรพรดรหรือ,อพระราชกำหนดนะคะเพราะว่าเรามองว่าเมื่อมันจะเปลี่ยนรูปแบบจากความเป็นแม่น้ํากลายเป็นทางถนนเนี่ย กฎหมายมันเขียนแต่ศาลก็ยังมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการก็ยังเป็นทางสาธารณะหรือเป็นพื้นที่สาธารณะอยู่เราก็เลยคิดว่าอันนี้ต้องให้ชัดขึ้นว่ามันยังไงก็เลยจําเป็นต้องอุทธรณ์ค่ะซึ่งตอนนี้กระบวนการอยู่ในก็อยู่ในชั้นศาลอุทธรณ์ก็คือศาลปกครองสูงสุดกำลังพิจารณารับไปแล้วค่ะ ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่พิจารณาออกมาเราดูต่อว่าจะใช้เวลาอีก5ปีหรือเปล่าเหมือนกับครั้งแรกนะคะอ่ะทางภาคประชาชนเป็นยังไงบ้างคะก็มาไกลอยู่เหมือนกันทีเดียวนะคะหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อค่ะผมผมคิดว่ามันก็จะเื่อเลยแปดปีที่ผ่านมามันก็เห็นพัฒนาการหลายเรื่องครับคือทั้งในฝั่งพระประชาชนเองก็ ทางภาคประชาชนหรือสังคมก็ตื่นรู้แล้ว<ช>ล่ะว,ว่าโครงการลักษณะนี้หรือว่าโครงการอื่นๆที่เราเห็นเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะปล่อยผ่านได้แล้วเราทุกคนก็สามารถมีพลังในการที่จะเชื่อมโยงสื่อสารหรือสร้างมูฟเมนต์ในการที่จะออสอดส่องดูแลเพื่อ,เพ,อเพื่อทำให้โครงการต่างๆหรือการพัฒนาเมืองเนี่ยมันอ,อ,อยู่ในกระบวนการท,ที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้ผมว่าตอนนี้สังคมตื่นรู้ ทีนี้การตื่นรู้อันนี้ผมคิดว่ามันก็สําคัญต่อเนื่องว่ารัฐก็ผมคิดว่ารัฐก็เขาเรียกว่าอะไรก็มองเห็นพลังที่ไม่สามารถมองข้ามไดม้เพราะฉะนั้นเขาก็มีความระมัดระวังมากขึ้นเพราะนี้คือมันไม่ใช่แค่ออกมาทํากันแค่เดือน2เดือนหรือปี2ปีนี้เราทํากันเนี่ย 8ปีเจ็ดปีเราก็จริงจังนะเราก็จริงจังนะเราเราก็เราก็สามารถดเราก็จริงจังด้วยไงใช่เราก็จริงจังนะจะมาเล่นๆกับเราไม่ได้แล้วก็คนที่มาจริงจังกับเรล่านี้ก็โหสมาคมวิชาชีสมาคมโอ้โหทนายโอ้โหทุกคนนี่จริงจังมากเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้คือผมคิดว่าเรากําลังยกระดับให้เห็นว่าเราก็คือหุ้นส่วนของการพัฒนากับรัฐเหมือนกันคุณไม่ควรที่จะมองเราเป็นแค่ ประชาชนมารับฟัง2ครั้ง3ครั้งหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็แล้วก็ไม่ take it seriously คือผมว่าอันนี้ก็เราพยายามสร้างมาตรฐานใหม่มแล้วก็ผมคิดว่าการคำพิพากษายอย่างนี้ที่คุณสอบพูดเ่ยมันทำให้เรามีความมั่นใจขึ้นด้วยนะว่าจริงจริงกฎหมายหรือศาลท่านเองก็ก็มีหลักที่ยึดโยงกับสิทธิพลเมืองแล้วก็ทำให้กระบวนการคือมันไม่ใช่แค่เป็นการเขียนใน เป็นตัวหนังสือที่เขียนนะแต่มันเป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายด้วยที่ยืนอยู่ฝั่งประชาชนหรืออย,อยู่ฝั่งเนี่ยสิทธิของของพลเมืองผมว่าอันนี้มันก็ทําให้ไม่ไม่ใช่แค่กลุ่ม f e n เดอร์ร e เวหรือเครือข่ายผมว่ากลุ่มอื่นก็ก็จะมีความมั่นใจต่อการที่จะต่อสู้เนาะจะเรียกว่าต่อสู้หรือหรือสร้างบทสนทนากับรัฐละกันว่าอเอ้ยเราเรามีหลังพิงนะอ,อแต่ทีนี้คาทีนี้อีกการหนึ่งที่ผมว่านะ่าสนใจคือว่าเรา มันเป็นการต่อสู้ที่เราไม่ได้แค่ขานแต่เราอยากไม่ใช่คือเรามีข้อเสนอด้วยเพราะฉะนั้นอย่างการรณรงค์ที่ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้หรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีครอบพร้อมกับข้อเสนอว่าเราอยากเห็นการพัฒนาของแม่น้ําแบบไหนอย่างเช่นเอ้เราเห็นชุมชนที่มีภูมิวัฒนธรรมภูมิปัญญาต่างๆที่เข้ารวมกลุ่มการที่มันสามารถสร้างมูลค่าหรือเศรษฐกิจชุมชนได้จากแม่น้ําจากริมฝั่งคลองต่างๆเนี่ยเราก็อยากให้เกิดการทำ ประชาสื่อสารประชาสัมพันธ์หรือดึงภาคส่วนต่างๆนมาร่วมกันพัฒนามากขึ้นผมคิดว่าตอนนี้มันจะมาไม่ใช่แค่การรณรงค์ตอด้านอย่างเดียวแต่มันจะมาพร้อมกับข้อเสนอซึ่งผมว่ารัฐก็น่าจะให้เห็นตรงนี้เป็นโอกาสที่จะดึงพวกเราเข้าไปมีส่วนร่วมก็อยากให้เป็นฉากใหม่ของรัฐบาลใหม่ที่ประชาชนจะได้มาร่วมกันออกแบบแล้วก็ออกไอเดียคิดให้นโยบายเนี่ยมันดูน่าจะไปได้ดี มากกว่าการท็อปดาวน์ทนเดียวคือผมคิดว่ารัฐต้องมองเห็นแล้วว่าเราคือทรัพยากรว่าเราคือแอสเซทนะที่คุณจะสามารถทําให้มันมีมูลค่าหรือหรือเพิ่มศักยภาพของชุมชนหรือภาคีเครือข่ายให้ให้เกิดขึ้นได้แล้วเราผมคิดว่าที่ผ่านมามันจะมองลักษณะของเป็นการต่อสู้ของเรากับรัฐหรือ แต่ตอนนี้เราคิดว่าถ้ามันทำงานร่วมกันดีกว่าถ้ามันร่วมกันมันจะดีคือเราอยากได้รัฐบาลที่ทํางานร่วมกับประชาชนคือเราคิดว่าการต่อสู้เนี่ยไม่ได้มีผลดีกับใครเลยแล้วมันสูญเสียโอกาสสมมติเนี่ยเราคุยเรื่องนี้มา8ปีเนี่ยถูกไหมฮะพอแล้วมันควรจะพอแล้วนะคือถ้าเกิดว่าไอ้ตอนปีแรกถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ย แล้วมันทํากระบวนการที่ถูกอ่ะป่านนี้ผมว่าเอ็งอาจจะมีโปรเจกต์อะไรดีดใช่เม็ดเงิน,นเ,เหมือนสีพลานมันจะลงไปพัฒนาชุมชนอย่างถูกวิธีและยั่งยืนเนี่ยแสดงเห็นว่าแค่คุณกัดกระดูมเม็ดแรกผิดเนี่ยมันก็เสียเวลาไปตั้ง8ปีค่ะมันก็คือความหวังอ่ะที่เราอยากจะมีต่อสําหรับรัฐบาลใหม่ด้วยนะคะก็ เรียกว่าโดยหลักการของการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งเจ้าพระยาเนี่ยไม่ขัดอยู่แล้วเพราะว่าบอกว่าการพัฒนาอะไรมันก็ดีใช่ไหมคะแต่ที่ควรจะเป็นก็คือว่ากระบวนการต้องถูกต้องด้วยเพื่อนําไปสู่ผลสําเร็จปลายทางที่จะตรงกับความตั้งใจนั้นนะคะก็วันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะคะทั้งสองท่านเลยนะคะพี่ยศแล้วก็คุณสอนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพบกับทั้งสองท่านนี่แหละนะคะรวมไปถึงผู้ขับเคลื่อนประเด็นเรื่องนี้ในมุมต่างๆด้วยนะคะที่งานโครงการเจ้าพระยาพลัง แห่งสายน้ำค่ะ27 3 0กันยายนนี้นะคะที่หอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเดี๋ยวไปเจอกันมีเวทีเสวนาที่จะพูดคุยกันต่อถึงอนาคตของเรื่องนี้ด้วยวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ you are listening to the active podcast